เรื่องอุคเสนะบุตรเศรษฐีเมื่อครบปีหรือหกเดือนแล้วพวกนักฟ้อนประมาณห้าร้อยไปยังกรุงราชครืแสดงมหโรสพถวายแด่พระราชาตลอดเจ็ดวันได้เงินและทองเป็นอันมากมหาชนต่างดูมหโรสพและตกรางวันในระหว่างการแสดงอย่างไม่มีสิ้นสุด ลำดับนั้นที่ดานักหกขเมนคนหนึ่งขึ้นไปสู่ไม้แป้นหกขเมนเบื้องบนของไม้แป้นนั้นเดินฟ้อนและขับร้องบนอากาศณนะที่สุดแห่งไม้แป้นนั้นสมัยนั้นบุตรเศรษฐีชื่ออุคเสนะยืนอยู่บนเตียงที่ตั้งซ้อนๆกันกันกบเหล่าสหายแลดูการแสดงของนาง จึงเกิดความรักขึ้นเมื่อกลับสู่เรือนแล้วคิดว่าเมื่อเราได้นางจึงจักอยู่เมื่อเราไม่ได้ก็จะตายเสียในที่นี้แหละดังนี้แล้วอดอาหารนอนอยู่บนเตียงมารดาของเขาถามว่าพ่อจะเป็นโรคอะไรเขาตอบว่า เมื่อฉันได้ลูกสาวของนักฟ้อนคนนั้นก็จะมีชีวิตอยู่เมื่อฉันไม่ได้ก็จะตายเสียในที่นี้นี่แหละพ่อเจ้าอย่าทำอย่างนี้เลยพวกเราจะนำนางกุมาริกาคนอื่นซึ่งสมควรแก่ตระกูลและโภคะของพวกเรามาให้แก่เจ้าแม้มารดาจะกล่าวเช่นนั้นอุคเสน,นะก็ยังนอนกล่าวอย่างนั้นเหมือนเดิม แม้มารดาของเขาจะอ้อนวอนเขาก็ไม่ยินยอมบิดาของเขาจึงให้เรียกสหายของนักฟ้อนมาให้ซับพันกหาปณะนะแล้วกล่าวว่าท่านจงไปหาพ่อของนางนักฟ้อนให้เงินนี้แก่เขาแล้วขอลูกสาวของเขาให้แก่บุตรชายของฉันเถิดเขาได้แจ้งความต้องการนี้ แก่พ่อของนางนักฟ้อนนั้นแล้วพ่อของนางนักฟ้อนกล่าวว่าแม้ข้าพเจ้าจะรับเอากหาปณะแล้วก็ให้ไม่ได้ก็ทวบุตรชายของท่านนั้นไม่ได้ลูกสาวของข้าพเจ้านี้แลไม่อาจจะเป็นอยู่ไซถ้ากระนั้นบุตรของท่านจงเที่ยวไปกับพวกข้าพเจ้าเถิด ข้าพเจ้าจักให้ลูกสาวแก่เขาเมื่อบิดาบอกความนั้นแก่บุตรแล้วบุตรเศรษฐีพูดว่าฉันจักเที่ยวไปกับพวกนักฟ้อนนั้นแม้บิดามารดาของเขาจะอ้อนวอนไม่ให้ไปเขาก็ไม่สนใจได้ออกไปยังสำนักของนักฟอนเขาได้แต่างงานกับนางนักฟ้อน และได้เดินทางร่วมกับคณะนักฟ้อนเที่ยวแสดงศิลปะในบ้านนิคมและราชธานีต่างๆไม่นานนักนางนักฟ้อนก็ตั้งคันและคลอดบุตรนางประสงค์จะเย้าบุตรของตนจึงพูดว่าลูกของคนเฝ้าเกวียนลูกของคนหาของลูกของคนไม่รู้อะไรอะไร ฝ่ายบุตรเศรษฐีนั้นกำลังขนญ่ามาให้โคในที่พักเกวียนและยกสิ่งของที่ได้จากการแสดงศิลปะบุตรเศรษฐีนั้นทราบความที่นางขับร้องปารบตนจึงถามว่าหลอนพูดหมายถึงฉันหรือนางตอบว่าจ้าฉันพูดหมายถึงท่านเมื่อเป็นเช่นนั้น ฉันจับไปจะเกิดประโยชน์อะไรกับฉันถ้าท่านจะไปหรือจะอยู่ดังนี้แล้วก็ขับเพลงบทนั้นนั่นแหละเรื่อยไปได้ยินว่านางอาศัยรูปสมบัติของตนและทรัพย์ซึ่งเป็นรายได้จึงไม่ได้เกรงใจบุตรเศรษฐีนั้นในเรื่องอะไรอะไรบุตรเศรษฐีนั้นคิดว่า นางนี้ถือตัวเช่นนี้เพราะอาศัยอะไรเราหนอเมื่อทราบว่าเพราะอาศัยศิลปะจึงคิดว่าช่างเธอเราก็จะเรียนศิลปะดังนี้เขาจึงริ่ำเรียนศิลปะอันเป็นความรู้ของพ่อตาและได้แสดงศิลปะในบ้านนิคมต่างๆ จนมาถึงกรุงราชครืโดยลำดับคณะฟอนได้เป่าร้องว่าในอีกเจ็ดวันข้างหน้าบุตรเศรษฐีชื่ออุกเสณจัดแสดงศิลปะแก่ชาวพระนครในเวลาใกล้รุ่งวันที่เจ็ดพระผู้มีพระภาคทรงตรวจดูสัตว์โลกทรงเห็นอุกเสณนั้น เข้าไปในข่ายคือพระยานของพระองค์จึงสงใคร่ครวญอยู่ว่าเหตุอะไรหนอจากมีพระผู้มีพระภาคได้ทราบว่าพรุ่งนี้บุษเศษถีจักยืนบนปลายไม้แป้นด้วยหวังว่าจากแสดงศิลปะมหาชนจากประชุมกันเพื่อดูเขา เราจะแสดงคาถาประกอบด้วยบทสี่ในสมาคมนั้นการบรรลุธรรมจกมีแก่สัตว์แปดหมสพันเพราะฝั่งธรรมนั้นแม้อุคเสนะก็จกตั้งอยู่ในพระอรหัตพระองค์ทรงกำหนดเวลาแล้วเสด็จเข้าไปยังกรุงราชครุเพื่อบินบาตพร้อมกับภิกษุหมู่ใหญ่ เมื่อพระผู้มีพระภาคยังไม่ทันเสด็จเข้าไปภายในพระนครชาวพระนครต่างมาประชุมกันเพื่อดูศิลปะอุคเสนะได้ขึ้นไปสูงไม้แป้นสูงหกสิบศอกยืนอยู่บนปลายไม้แป้นได้ให้สัญญาณนิ้วมือแก่มหาชนเพื่อต้องการให้เอิกเกริกเขายืนบนปลายไม้แป้น หกคเมนในอากาศเจ็ดครั้งแล้วลงมายืนบนปลายไม้แป้นอีกขณะนั้นพระผู้มีพระภาคกำลังเสด็จไปสู่พระนครมหาชนต่างหันไปสนใจพระองค์เท่านั้นอุคเสนะและดูแล้วเกิดความเสียใจว่าศิละปะนี้เราเพิ่งแสดงประจำปีเป็นครั้งแรก ก็เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังพระนครมหาชนไม่แลดูเราแลดูแต่พระผู้มีพระภาคเท่านั้นการแสดงศิละปะของเราเปล่าประโยชน์แล้วหนอพระผู้มีพระภาคทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสเรียกพระมหาโมคลนะมโมคลานะมาตรัสว่าโมคคลานะเธอจงไป พูดกับบุตรเศรษฐีว่าท่านจงแสดงศิลปะพระเทระไปยืนอยู่ณนะภายใต้ไม้แป้นนั่นแหลเรียกบุตรเศรษฐีมาแล้วกล่าวว่าเชิญเถิดอุคขเสนะบุตรคนฟ้อนผู้มีกำลังมากเชิญท่านจงดูเชิญท่านทำความยินดีแก่บริษัทเถิด เชิญท่านทำให้มหาชนร่าเริงเถิดเมื่อได้ยินถ้อยคำของพระเทระแล้วอุคเสนะเป็นผู้มีใจยินดีเข้าใจว่าพระผู้มีพระภาคมีพระประสงค์จะดูศิลปะของเราจึงยืนบนปลายไม้แป้นแล้วกล่าวว่าเชิญเถิดท่านโมกขลานะผู้มีปัญญามากมีฤทธิ์มาก เชิญท่านจงดูกระผมจะทำความยินดีแก่บริษัทจะยังมาหาชนให้ร่าเริงก็แหล่ครั้นกล่าวอย่างนั้นแล้วก็กระโดดจากปลายไม้แป้นขึ้นสู่อากาศหกเมนสิบสี่ครั้งในอากาศแล้วลงมายืนอยู่บนปลายไม้แป้นตามเดิมลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสกับเขาว่า อุคเสนาธรรมดาบัณฑิตต้องลักความอาลัยรักใคร่ในขันทั้งหลายทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเสียแล้วพ้นจากทุกข์ทั้งหลายมีชาติเป็นต้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าท่านจงเปลื้องอาลัยในก่อนเสีย จงเปลื้องอาลัยข้างหลังเสียจงเปลื้องอาลัยในท่ามกลางเสียจึงเป็นผู้ถึงฝั่งแห่งพบมีใจหลุดพ้นในธรรมทั้งปวงจะไม่เข้าถึงชาติและชราอีกในการจบเทศนาการตรัสรู้ธรรมได้มีแก่สัตว์ทั้งแปดหมื่นสี่พันแล้ว ฝ่ายบุตรเศรษฐีกำลังยืนอยู่บนปลายไม้แป้นบรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาแล้วลงจากไม้แป้นมาสู่ที่ใกล้พระผู้มีพระภาคถวายบังคมด้วยเบญจางคประดิษฐ์ทูลขอบรรพชากับพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคทรงเหยียดพระหัตถ์เบื้องขวา ตรัสกับนายอุคเสนะนั้นว่าท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดอุคเสนะนั้นได้เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งบริขารแปดประหนึ่งพระเทระมีพรรษาตั้งหกสิบในขณะนั้นนั่นเองในการต่อมาผู้ภิกษุถามท่านพระอุคเสนะว่า ท่านอุคเสนะเมื่อท่านลงจากปลายไม้แป้นสูงตั้งหกสิบศอกท่านไม่กลัวบ้างหรือท่านพระอุคเสนะตอบว่าความกลัวย่อมไม่มีแก่ผมเมื่อท่านตอบแล้วพวกภิกษุจึงกราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าค่ะ พระอุคเสนะพูดอยู่ว่าผมไม่กลัวเธอพูดไม่จริงย่อมอวดคุณวิเศษพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุผู้ตัดสังโยชน์ได้แล้วเช่นเดียวกับอุคเสนะผู้บุตรของเราหากลัวหาพรั่นพรึงไม่ดังนี้แล้ว ตรัสพระคาถาว่าเรากล่าวผู้ที่ตัดสังโยชน์ทั้งหมดได้ไม่สะดุง้งผู้ล่วงกิเลสเป็นเครื่องคล้องไม่ประกอบด้วยโยคะกิเลสแล้วว่าเป็นพรามในการจบเทศนาการบรรลุธรรมพิเศษได้มีแล้วแก่ชนเป็นอันมากรุ่งขึ้นวันหนึ่ง พวกภิกษุสนทนากันในโรงธรรมว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายเหตุคือการอาศัยลูกสาวนักฟ้อนเที่ยวไปกับนักฟ้อนของภิกษุพูดถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยแห่งพระอรหัตอย่างนี้เป็นอย่างไรหนอแลเหตุแห่งอุปนิสัยพระอรหัตเป็นอย่างไรขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จมา ตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยเรื่องอะไรเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าด้วยเรื่องชื่อนี้ดังนี้แล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าดูกราภิกษุทั้งหลายเหตุแม้ทั้งสองนั้น อุคเสนะนี้ผู้เดียวทำไว้แล้วเมื่อจะส่งประกาศเนื้อความนั้นจึงทรงนำอดีตนิทานมาตรัสว่าบุรพกรรมของพระอุคเสนเทระในอดีตการชาวพระนครพาราณสีกำลังก่อสุพรรณเจดี สำหรับพระกัสปะทศพลพวกกุลบุตรบรรทุกของเคี้ยวของบริโภคเป็นอันมากในยานกำลังไปสู่เจดีสถานด้วยตั้งใจว่าพวกเราจะทำหัตกรรมพระเทระองค์หนึง่งกำลังเข้าไปบินทบาทในระหว่างทางลำดับนั้นนางกุลธิดาคนหนึ่งแลเห็นพระเทระ จึงกล่าวกับสามีว่านายพระผู้เป็นเจ้าของเราเข้ามาอยู่เพื่อบินทบาทอันหนึ่งของเคี้ยวของบริโภคของเราในเรือนมีเป็นอันมากนายจงนำบาทของท่านมาเราทั้งสองจักถวายพิกษาสามีนำบาทมาแล้วภรรยาทำบาทนั้นให้เต็มด้วยของควรเคี้ยว ของคุณบริโภคแล้วให้สามีถวายพระเทระทั้งสองคนกล่าวความปรารถนาว่าท่านเจ้าค่าข้าพเจ้าทั้งสองคนพึงมีส่วนแห่งธรรมอันท่านเห็นแล้วนั่นเทียวพระเทระนั้นเป็นพระขีนาศเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเล็งดูทราบภาวะ คือความสำเร็จในความปรารถนาของเขาทั้งสองนั้นแล้วได้ทำการยิ้มหญิงนั้นเห็นอาการนั้นเข้าจึงพูดกับสามีว่านายพระคุณเจ้าของเรายิ้มท่านจักเป็นเด็กนักฟ้อนฝ่ายสามีของนางตอบว่านางผู้เจริญก็จักเป็นอย่างนั้น นี้เป็นบุรพกรรมของเขาทั้งสองนั้นสามีภรรยานั้นดำรงอยู่ในอัตภาพนั้นชั่วอายุแล้วก็เกิดในเทวโลกเคลื่อนจากที่นั้นแล้วญิงนั้นเกิดในเรือนของคนนักฟอนชายเกิดในเรือนของเศรษฐีเพราะความที่ให้คำตอบแก่ภรรยานั้นว่าจากเป็นอย่างนั้น นางผู้เจริญพระอุคเสนั้นจึงต้องเที่ยวไปกับพวกนักฟ้อนเพราะอาศัยบินทบาทที่ถวายแก่พระเทระผู้ขีนาศท่านจึงบรรล,ลุพระอรหันต์ฝ่ายธิดาของนักฟ้อนนั้นคิดว่าสิ่งใดเป็นคติของสามีเราสิ่งนั้นก็เป็นคติแม้ของเรา ดังนี้แล้วบรรพชาในสำนักของภิกษุณีทั้งหลายแล้วดำรงอยู่ในพระอรหันตดังนี้แลเรื่องอุคเสนบุตรเศรษฐีจบ